อนนี้ทุกท่านนะครับผู้แข่งขันก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีผู้แข่งขันเพียง4ท่านนะครับครับจะเราจะคัดเพียง2ท่านเท่านั้นเองนะครับเข้าไปสู่รอบหน้าเป็นรอบของแสบไม่รู้ตัวแสบไม่รู้ตัวเลยนะครับคนแรกนะครับคุณฟอร์ดนะครับสมชัยไกรยูเซนนะครับอยู่ในแท่นของชาไทยชายนมรสเข้มข้นซัมเมอร์นะครับส่วนคุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ตก็มาอยู่ในแท่นของชาจีนอุ่นล่องนะครับสดชื่นหอมกลิ่นใบชาจีนนะครับส่วนคุณท็อปนะครับก็อยู่ในแท่นของกาแฟเย็นรสชาติเฉพาะสำหรับคอกาแฟนะครับส่วนคุณน้ำฝนครับอยู่ในแท่นของน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำมะนาวนะครับแล้วก็จริงๆยังมีอีกแท่นนึงนะครับเป็นน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำผึ้งนะครับอันนี้สำหรับความสดชื่นแล้วก็สุขภาพนะครับซัมเมอร์นะครับเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับช่วงแสบพบญาติสนับสนุนโดยบริษัทฟู้ดแอนด์ดริ้งจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์ที่ครับมีคะแนนเต็มทั้งสิ้น8คะแนนเหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าผู้แข่งขันท่านใดครับสามารถทำคะแนนได้เต็มเลยนะครับ8คะแนนครับคิดเพื่อนเคี้ยวครับมอบเงินรางวัลเสริมให้อีก 5,000 บาทนะฮะ 5,000 บาทอ่ะขอให้โชคดีมีคนได้เป็นทุกๆสัปดาห์มีคนได้นะครับอ่ะต้อง8คะแนนเต็มนะครับครับวันนี้สายพบยากของเราแน่วันนี้ไม่ยากเลยหลายคนคงรู้จักกันดีคนนี้เป็นดาวซันโวครับนะครับดาวซันโวเป็นนักกีฬาพบดาราเสริมเราวันนี้ที่มาพบยากเลยนะครับคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนครับถูกเธอบุกเขาสันโบกถึงกลางใจไม่ผิดไม่ต้องไปมีโกไว้มองกันให้เธอคนเดียวเท่านั้นได้ใจไปดังทั่วประเทศแม่พี่ลูกตอนนี้นี่เป็นเทปชุดแรกเลยนะทุกวันนี้ยังวางอยู่ร้านขายข้าวมันไก่ไปวางกันไหมลูกนะไปวางร้านขายเทปสิประตูช่วงนั้นปีไหนฮะที่ออกเทปปีวอกฮะปีวอกจำไม่จำมาตอนนี้ใช่ไหมครับช่วงปีวอกเดือน12น้ำกำลังไหลปีกระพงที่น่าไปออกเลยนะไม่ค่อยพูดมารายการนี้สองเท่านั้นเองนี่รายการกีฬาจะนั่งเรียบร้อยโอเคพี่ตุ๊กวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้แข่งขันนะครับชีวิตของผู้แข่งขันขึ้นอยู่กับพี่คนเดียวดูลีลาการชวนหรือมั่วนิ่งของพี่เขาไม่รู้ว่าวันนี้ปิยพงษ์จะชวนหรือจะมั่วนิ่งเมื่อกี้ผมลองเข้าไปแยมดูหลังแต่ละคนนี่เชื่อสุดยอดสุดยอดเรามาถามก่อนว่าปิยพงษ์นี่มีครอบครัวยังครับมีแล้วครับมีแล้วครับมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีบุตรมีบุตรครับมีแล้วมีผู้หญิงใจครับผู้ชายผู้ชายมีลูกผู้ชายอีกคนฮะสองคนสองคนนะอ้าวล่ะคือคนนี้ครับเป็นคนที่คุณปิยพงษ์นะครับแหมรักมากเลยจริงๆรักบุตรทั้งคู่นะฮะรักทั้งคู่แต่คนนี้ครับเราเชิญมาในรายการครับมีเรื่องราวเหลือเขาเยอะนะฮะขอเชิญพบกับลูกชายของปิยพงษ์ผิวอ่อนครับคุณพานุพันธ์ไปพานุพงษ์ผิวอ่อนครับน้องเต้ใช่นะครับน้องเต้ตอนนี้อยู่ที่สวนกุหลาบที่อะไรสวนงามรามเป็นนักฟุตบอลไหมเป็นนักฟุตบอลนะครับเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันเลยเหมือนกันครับตำแหน่งกองหลังครับกองหลังอ้าวพ่อกองหน้าลูกแบ็คขวาแบ็คขวาผ้าเย็นแบ็คขวาแล้วแสดงว่าเล่นอยู่นี่ต้องโปะผ้าเย็นนี่แต่ประวัติเขาดีนะพี่กิ๊กทำไมฮะไปคัดที่สวนกุหลาบไปคัดที่สวนกุหลาบไปเวลาไปคัดฟุตบอลเนี่ยเขาก็ไม่บอกว่าเป็นลูกผมโอ้เวลาจามาถามนี่ก็ต้องติ๊กรายชื่อใช่ไหมครับคุณมาจากไหนเอ้าพี่พานุพงษ์ผิวอ่อนพ่อชื่ออะไร
ม่ใช่ชื่อปีพงครับเป็นญาติ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 ก็แสบพบญาติฟุตบอลนี่คัดเข้าสวนกุหลาบเนี่ยนะฮะเป็นทีมฟุตบอลสวนกุหลาบนี่ไม่ยอมให้รู้ว่าแบบเป็นพ่อเป็นปิยพงษ์ครับผมพ่ออะไรฮะไม่เคยชอบครับไม่ชอบปิยพงษ์ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเขาหาว่าเล่นเส้นนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเล่นเส้นนี่เส้นต่อบอลให้ดูสักนิดไหวไหมครับไหวครับเอาสักเอาลองเอาหน้าตาอย่างเงี้ยเอาทีเดียวก็พอวัดสัก10ทีอ่ะไม่ไหวครับทำไมเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นตัวจริงครับได้ข่าวมาว่าน้องเต้ยเนี่ยตอนแรกครับไม่ได้เล่นฟุตบอลเออเราต้องถามเล่นอะไรฮะรักบี้ครับเล่นรักบี้ตอนนั้นที่เล่นรักบี้อยู่สงขลาบ้างเปล่าครับอยู่เพนสมิธครับเพนสมิธตอนนั้นรู้สึกไงลูกไปเล่นรักบี้ก็ดีฮะก็ดีรักบี้ดีดีสิดีรักบี้หลังจากเล่นอย่ารักขโมยแล้วกันไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีหลังจากเล่นรักบี้แล้วไปเล่นอะไรอีกฮะไปว่ายน้ำครับว่ายน้ำเป็นไงฮะคือตอนหน้าคล้ายๆฉลามนุ๊กไปว่ายน้ำดีอีกเหมือนกันดีมากเห็นไหมพ่อเนี่ยนะฮะพ่อเนี่ยส่งเสริมลูกไปในทางต่างๆนานาเห็นบอกตอนแรกไม่ได้เล่นเป็นแบ็คเล่นศูนย์หน้าครับเล่นศูนย์หน้าแล้วเป็นไงฮะมันไม่ขึ้นไม่ลงครับเล่นดีเกินไปลักษณะของพ่อลูกนี่กระสูงเท่าเทียมกันไล่ๆกันอันนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ13ครับ13ลูกได้ขนาดนี้แล้วนี่คนโตคนเล็กครับพี่ตั้งเต้ยเนี่ยคนโตครับคนโตนะฮะแกบอกเลยเห็นไหมแกบอกเลยคนโตครับเป็นไงคนโตครับพี่เอาละถามว่าน้องเต้ยนะครับเป็นบุตรชายของปิยพงษ์ผิวอ่อนชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วหรือมั่วนิ่มเราให้มาแข่งขันอยากถามอะไรเขาไหมไม่ถามนะไม่ถามชั่วหรือมั่วนิ่มมั่วครับมั่วนิ่มขอให้ผลหน่อยขอให้ผลหน่อยเฉพาะหน้าก็เขาไม่ค่อยออกแล้วหน้าออกทางมีญาติทางจีนโอเคแต่แกตอบแต่ว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มนะคุณอ๊อดมั่วนิ่มมั่วนิ่มเหมือนกันเพราะว่าวันนี้กองเชียร์ก็เป็นใจแล้วได้แล้วเลยนี่เดี๋ยวต้องตอบชัวร์ขึ้นมาละหงายต้องลองคุณตอบว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มเอาคุณดีกว่าคุณมีคนมีลูกแล้วสิดูก็รู้หัวเราะไม่เก่งใจชาวบ้านมั่วนิ่มฮะต้องมั่วแน่นอนเพราะว่าถึงแกว่าจะอายุยังหนุ่มอยู่ลูกตั้งแต่เด็กเนี่ยใจแตกเออเนี่ยต้องยังใจแตกเรื่องละแตกตั้งแต่เด็กแล้วมาม่วนนิ่มบอกเป็นลูกไอ้ดอกหลอมดาวว่ามีลูกตกลงว่าม่วนนิ่มม่วนนิ่มไม่งั้นเนี่ยน้องน้ำฝนดีกว่าเป็นคนที่มีวิจารณญาณดีกว่าเพื่อนพี่เชื่อว่าน้องน้ำฝนนี่ต้องวิเคราะห์อะไรที่ดีกว่าชั่วหรือม่วนนิ่มชั่วชั่วชั่วเธออยู่ฝ่ายไหนกันแน่มั่วนิ่มก็ตบมือชัวร์ไหมตกลงชัวร์ชัวร์คนเดียวเลยเอาละข้อนี้1คะแนนอ้าวเป็นไงเพราะว่าหน้าไม่เหมือนพี่ปิยพงษ์นะอาจจะเหมือนคุณแม่ก็ได้เข้าใจไหมคุณโอเคชัวร์คนเดียวนะเอาละครับต้องต้อยที่พี่ตุ๊กครับเชิญครับเอาละอ่ะเมื่อกี้คุยกันมานะครับเรื่องเป็นสนิทสนมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องบอลเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะฮะข้อนี้1คะแนนนะครับ1คะแนนน้องเต้ยครับน้องเต้ยพานุพงศ์ผิวอ่อนคุณเป็นลูกชายบุตรชายของปิยพงศ์ผิวอ่อนชัวหรือมั่วนิ่มครับชัวครับชัวชัวชัวอยู่แล้วไม่เชื่อครับต้องบอกต้องพิสูจน์ทีนึงพ่อหอมลูกให้ดูหน่อยครับพ่อ
อบอลให้พี่ดูหน่อยดอบอลนี่นี่ลูกปิยพงษ์ปัดโชคดอดอดอพอจะหลดหยิบสอนไม่ดีแคปไม่ดีโอเคเพราะนั้นพี่ตัวจริงนะครับตัวชัวร์เลยนะครับแม่วันนี้พ่อลูกครอบมือกันดีมากลูกครอบมือเห็นไหมไม่ยอมมองหน้ากันแต่ยังก็เป็นแฟนแน่นอนนะครับขอบคุณมากวันนี้น้องเต้ยนะครับพาลูกผมพี่บอลขอบคุณครับมาครับแม่ได้ครับพี่พี่มองสิครับไงล่ะจ่อยไปเลยจ่อยแล้วเอาล่ะมีญาติอีกคนครับแกมกว่านี้เป็นครู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 ของคุณปิยพงษ์พี่อ่อนเลยนะสอนตะก้อโอ้นี่ปักเขาบอกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ปิยพงษ์ไม่ได้เล่นฟุตบอลครับนี่อาจารย์คนนี้ที่บอกว่าเฮ้ยอย่างเองถ้าไปเล่นบอลเนี่ยไม่รุ่งหรอกเล่นตะก้อดีกว่าลุงเกือบไม่มีปิยพงษ์วันนี้ซะหน่อยงานเหตุการณ์มันอย่างนั้นเลยเหรอฮะท่านผู้ชมครับถ้าอาจารย์คนนี้อยู่ผมไม่เป็นนักฟุตบอลแล้วครับเขาจะให้ผมไปเล่นตะก้ออย่างเดียวครับจะเล่นตะก้อเลยคิดตัวอะไรกันโอเคเดี๋ยวพบเลยแล้วกันนะครับคุณเวไนยบุญบงการครับคุณติ๊กครับอาจารย์ติ๊กครับดูพฤติกรรมของทั้งสองท่านต้องมองตาตอนนั้นพี่ตุ๊กยังเรียนอยู่ไหมฮะหรือว่าอยู่ที่ไหนยังเรียนอยู่ที่ศรีวิชัยที่ศรีวิชัยครับอยู่กรุงเทพนี่นะฮะไม่อยู่นครปฐมนครปฐมนครปฐมนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่นครปฐมนะครับอาจารย์ติ๊กเรียกอาจารย์ติ๊กแล้วกันนะอาจารย์ติ๊กเป็นคนที่ทำไมตรงนั้นปิยพงษ์มีวี่แววน่าจะเล่นตะก้อจับมาเล่นจับมาเล่นแต่ก็หน้าขวาเลยหน้าขวาตัวตบเลยตัวตบเลยตัวเขาชกมาเปียพงติ๊ดโอ้เขาแววเขาดีหรือไงตอนนั้นเล่นดีมากเล่นดีมากอาจารย์ดูจากตรงไหนฮะทั้งสูงรูปร่างทุกอย่างจริงๆแล้วพี่ตุ๊กยังไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพคือผมไปสมัครไปเล่นฟุตบอลอ๋อไปสมัครเล่นฟุตบอลก่อนครับแล้วเล่นสองอย่างอ๋อเล่นสองอย่างเลยผมจับมาเล่นเมื่ออาจารย์ดูแววแล้วเหมาะที่จะเล่นผมเลยจับไปให้เล่นตะก้อพอดีก็ได้รางวัลไม่ได้เจอกันนานเลยครับพี่หลายปีหลายปีมากเลย20กว่าปีตั้งแต่เอางี้ดีกว่าตอนนั้นแล้วตอนนั้นพี่ทุกคิดยังไงครับเลยไม่เอาดีกว่าตะก้อดูได้ดูคือไปเล่นปีหนึ่งครับมันไม่มันอ่ะไม่มันแล้วตอนนั้นอาจารย์คิดยังไงตอนที่เขามาบอกว่าเอ้ยไม่อาจารย์ผมไม่เล่นแล้วตะก้อขอเล่นฟุตบอลได้ไหมผมดูบอลแล้วก็เป็นทีมชาติอยู่นั่นโอ้ก็เล่นตะก้อกับทีมชาติคือหมายความว่าในสายตาอาจารย์แล้วเนี่ยปิยพงษ์เก่งทั้งสองอย่างสองอย่างเลยครับว่าอย่างนั้นเถอะแล้ววันนี้ทุกวันนี้อาจารย์ดูทีวีเห็นปิยพงษ์ผิวอ่อนรู้สึกยังไงฮะไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้นะถึงขนาดนี้โอ้มีความสวรรค์มากครับวันนั้นไม่คิดว่าจะปิดเป็นปิยพงษ์ถึงขนาดนี้เพราะดูยิงใช่ไหมจะใช้ลูกไขว้อยู่เรื่อยเพราะเล่นตะก้อไปได้ใช้ลูกไขว้สอนไว้เนี่ยสอนไว้โอ้สอนไว้อ๋ออันนี้แต่วันนี้อาจารย์อยู่ที่ตรังทำอะไรฮะก็เป็นอาจารย์พละอยู่ที่นั่นสถาบันเทคโนโอ้เทคโนนะฮะที่ตรังนะฮะแม่ทุกวันนี้แล้วตกลงไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่เจอนานนะฮะมาเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เพราะตอนนี้เขาไว้หนวดไว้หนวดนี่เป็นอาจารย์โนเอาออกเอาแล้วตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ทำไมไว้ได้อะนิดหน่อยนี่ถามว่าอาจารย์ติ๊กนะครับเป็นครูที่เคยสอนตะก้อให้ปิยพงษ์ผิวอ่อนชั่วหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มทำไมเดาเอาผลหมดซะแล้วโอเคสรุปมั่วนิ่มนะมั่วนิ่มไม่มีเหตุผลใดอะไรเลยชัวร์มั่วนิ่มมั่วนิ่มโอเคเอาละต่อไปพี่ทับอาจารย์ติ๊กคะหนูมีคำถามถามนิดนึงเชิญครับพี่ขาฝากถามอาจารย์ว่าการโกหกผิดศีลข้อไหน
หนูบอกว่าม้วนนิ่มค่ะแน่ว่าอาจารย์ตอบไม่ได้แล้วเธอก็เอาอีกแล้วม้วนนิ่มม้วนแน่สมไม่กล้าสมตัวยังไงก็ขอศูนย์ตลอดทุกเม็ดไปเลยได้รางวัลนี่ละศูนย์แน่ได้ไม่มีโอเคน้องน้ำฝนนี่จากที่ดูหน้าคุณติ๊ดแล้วเนี่ยนะคะไม่น่าที่จะเป็นคนชอบไว้หนวดไอ้นี่พี่ปิยพงศ์บอกว่าเพิ่งโกนหนวดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไว้หนวดแล้วเมื่อกี้ก็บอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำใช่ไหมมั่วนิ่มมั่วนิ่มเดี๋ยวฝากเตือนน้องฟอร์ดหน่อยนะฮะว่าถ้าตอบเหมือนกันเดี๋ยวจะไม่มีใครตกรอบนะมั่วนิ่มคุณฟอร์ดเป็นโอกาสให้คุณแล้วที่จะหักเหลี่ยมใครก็ได้กลัวหักเหลี่ยมไม่พี่เพราะว่ากลัวโดนหลอกสุดท้ายที่แล้วกลัวโดนหลอกกลัวโดนหลอกตอบว่าชั่วหรือมั่วนิ่มมั่วครับมั่วนิ่มเหตุผลดูแล้วไม่ค่อยเชื่อยังไงก็ไม่รู้พี่ดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยไม่ค่อยเชื่อพี่นี่ก็ไม่น่าเชื่อเลยตายแล้วเหตุผลเดียวพี่เขาพี่ศูนย์ก็ศูนย์นะพี่ศูนย์ก็ศูนย์เอาละพี่อาจารย์ติ๊ดเป็นครูที่เคยสอนตะก้อให้คุณปิยพงษ์ชัวหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มครับหนูเริ่มช้าแต่ว่าไม่อยากกินไข่ตกลงเคยไว้หนวดไหมคะตกลงเคยไว้หนวดไหมไม่เคยครับไม่เคยตัวพี่เป็นใครเนี่ยผมทำงานอยู่การท่าเรือประเทศไทยครับอยู่การท่าอ๋อแล้วเล่นตะก้อไหมฮะเล่นให้ที่ท่าเรืออ๋อเป็นนักตะก้อของท่าเรือนะตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วจริงๆแล้วรู้จักคุณปิยพงษ์ไหมครับรู้จักรู้จักแต่ผมไม่รู้จักแต่ตอนไปดูบอลไม่รู้จักก็คือตอนดูบอลดูบอลเป็นยังไงครับปิยพงษ์เล่นได้ดีมากนะในฐานะที่เป็นโค้ชตะก้ออย่างปิยพงษ์ครับถ้าไปเล่นตะก้อยังอีกนานนะยังอีกนานแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เล่ามานะฮะอาจารย์นั้นชื่ออาจารย์อะไรครับอาจารย์จตุพลอาจารย์จตุพลนะฮะอันนี้คุณปิยพงษ์นะครับก็มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าอาจารย์พี่เนี่ยมั่วนิ่มโอเควันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับมั่วนิ่มนะครับคุณติ๊ดเวนในบุญบงการครับขอบคุณมากโอเคตรงนี้ครับเดี๋ยวสรุปคะแนนกันนิดนึงแม่คนที่2นี่ทายกันเก่งมากคุณฟอร์ดคุณโอ๊ตและคุณท็อปนะครับก็ได้ไปคนละ1คะแนนเย้ส่วนดีใจเลยส่วนคุณน้ำฝนนะครับยังมีสิทธิ์อยู่คนเดียวนะครับที่จะได้คิดเพื่อนเคียงนะครับอีก 5,000 บาทเพราะว่าตอบยังไม่พลาดเลย2คนผ่านไปแล้วคุณปิยพงษ์เล่นบอลมากี่ปีนะครับก็หลายปีนะฮะประมาณปีฉลูหลังจากออกเทปไปหน่อยเมื่อกี้ออกเทปปีวอกเนี่ยเล่นมาหลายปีมีคนหนึ่งผู้ที่อ้างว่าเป็นคนให้ใบแดงคนแรกของคุณปีอะผมพี่อ่อนเลยโชดใบแดงมากี่ครั้งครับถ้าในประเทศไทยนี่ครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครับคือครั้งนี้เลยเหรอฮะครั้งนี้เลยฮะครั้งนี้เลยพี่ไปทำยังไงครับถึงแบบโดนใบแดงก็คือในจังหวะที่เราเล่นกับทีมราชประชาอ๋อราชประชาเหตุเกิดขึ้นไอ้อย่างนี้เนี่ยไปถามพี่คนนี้ดีกว่าเรียกมาดูเลยพบเลยละกันครับแม่เป็นกรรมการคนแรกและคนเดียวเลยครับที่ให้ใบแดงปิยพงษ์ พิอ่อนในเมืองไทยครับคุณปราโมทโสมนรินทร์ครับคุณต่อยครับเชิญครับเอาไปเลยเอาไปเอาใบแดงไปได้เลยเอาไปเลยเอาไปเอาใบแดงไปได้เลยแดงเนื้อแดงตัวนะครับเสื้อลายเกงโก้ขนกลึ้งเลยนะครับแม่อย่างนี้นะครับใครก็รู้แล้วแน่นอนว่าเป็นใครนะใครๆก็รู้นะครับแม่อะไรฮะลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นกรรมการกรรมการเลยครับท่าทางไม่พอใจนะดูลีลาเนี่ยปีเรียกปีเรียกผมตักเตือนคุณไม่ให้เออาเสียงดังคุณก็ไม่เชื่อขอลายเซ็นพี่ขอลายเซ็นก่อนขอจดชื่อไปเดี๋ยวครับ
รรมการครับคืออย่างนี้ครับคือหมายว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นพิธีกรเข้าใจไหมครับครับนี่เขาเล่นเป็นพิธีกรเนี่ยเขาก็จะมีพูดมีอะไรบ้างวิธีกรรมการมาให้ใบแดงอย่างนี้เขาออกไปแล้วพวกผมจะทำยังไงคุณด้วยไปอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนไล่ผมไปโอ้โหวันนี้ครับพี่ครับแม่นี่เรียกว่าพี่ต่อยแล้วกันพี่ต่อยเป็นกรรมการเป็นรุ่นพี่ของเปียพงผิวอ่อนครับนะฮะแล้วตัวอย่างนี้เล่นบอลไหมครับอ๋อเหรอฮะเคยเล่นบอลด้วยกันเคยเล่นบอลด้วยกันพี่เล่นเป็นส่วนไหนของฟุตบอลครับพี่ตอนนั้นตัวไม่อ้วนนะอ๋อตอนนั้นตัวไม่อ้วนตัวไม่อ้วนครับก็ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเล่นเป็นเซนเตอร์อ๋อเซนเตอร์อ๋อแปลว่าตัวจ่ายตัวจ่ายเปียพงดังได้กับเพราะผมเหมือนกูเมื่อกี้นี่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าปิยพงศ์เมื่อกี้ลั่นวาจามาแล้วบอกว่าได้ประเทศไทยเคยได้ใบแดงใบเดียวจากพี่ต่อยคนนี้เองพี่เหตุการณ์เป็นยังไงครับวันนั้นถึงตอนนั้นว่าผมได้มีโอกาสตัดสินแบบว่าคู่ชิงชนะเลิศอ๋อเป็นชิงชนะเลิศพอดีครับคู่ชิงชนะเลิศเหตุการณ์มันยังไงฮะเริ่มครึ่งหลังประมาณ10นาที10นาทีอีกแล้ว10เออ10 10 15นาทีเนี่ยอ่ะ15นาทีเดี๋ยวนี้ไม่มันนานแล้วผมจำไม่ได้นะเฉลี่ยว่า10นาที10นาทีอ่ะ10นาทีแล้วกันเพราะว่า3นาทีหมดเวลายังจังหวะนั้นก็ยังสิให้ผมมั่งตอนนั้นก็มีไอ้สุรักษ์สุดท้ายเขาก็มาเตะเลยทั้งนี้มันในเขตโทษนะครับโอ้ยจังหวะบอลมันได้เสียกันอ๋อมาบีกันอยู่เสียบแบบเสียบเขตโทษไม่เป่าไม่เป่าไม่เขตโทษช่วงนั้นมันอย่างนี้นะแบบว่าตุ๊กต้องเข้าใจแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผมไม่ได้เป่านกหวีดเพราะสุนัขสุรักษ์ก็เล่นบอลแล้วเสียบข้างด้านซ้ายแล้วเขาถูกบอลก่อนโดนบอลก่อนปิยพงษ์เนี่ยไปสะดุดล้มเองปิยพงษ์ก็สะดุดล้มสะดุดล้มตอนนี้ก็ปิยพงษ์ก็โวยวายผมใหญ่เลยเดินบ่นเหมือนอะไรแม่งผมก็พอปิยพงษ์บ่นมากๆผมก็ต้องตัดสินใจผมก็เรียกมาเตะครับเรียกมาแล้วผมก็ตักเตือนแล้วครับหยิบนี่แล้วเอาลูกวีก่อนเป่าเรียกมานี่ไปเลยใบเหลืองก่อนใบเหลืองปิยพงษ์ก็โมโหอีกโมโหแบบแน่จริงให้ใบแดงผมท้าผมแน่จริงให้ใบแดงเนี่ยแล้วพี่ยังไงครับพี่ก็ผมก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวหาไม่แน่ผมก็ใบแดงป้าสมนรินนะฮะคุณต่อยนะครับเป็นกรรมการที่ได้ให้ใบแดงคนแรกกับปิยพงษ์ชั่วหรือมั่วนิ่มครับข้อนี้2คะแนนนะครับข้อนี้มีผลมาก2คะแนนทีเดียวนะฮะชั่วหรือมั่วนิ่มครับคุณปอนผมว่าชั่วชั่วรู้จักตรงไหนผมคิดว่าพี่ก็เป็นกรรมการจริงเป็นกรรมการจริงนะเป็นคนที่ให้ใบแดงต่อไปคุณออนครับคุณออนครับมั่วนิ่มเอาละโอเคมั่วนิ่มมั่วผมว่าที่เราคุยกันค่อนข้างเข้าขาเพราะว่าเตรียมกันมาดีเตรียมกันมาอ๋อเตรียมจากเกณฑ์กันมาดีมากว่าอย่างนั้นก็เลยฟังดูน่าเชื่อถือจริงๆแล้วมั่วท็อปครับคุณเป็นคนที่รู้ร้อนรู้หนาวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วดูแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรทำให้คุณหวั่นไหวได้นอกจากกลัวขุนน่ะขุนชักเก่งกับขุนกรรมการขุนกรรมการขุนทำไมขุนนั่นไงนั่นไงแนวขนตรงช่วงข้างย้อนอะวันนี้ทำได้เนี่ยตอบว่าชั่วน้องน้ำฝนครับน้องน้ำฝนก็เจอชีวิตในโลกนี้มาแต่น้องชั่วหรือมั่วนิ่มพี่อ่อนดูนะคะครับเมื่อกี้ถ้าทางเวลาสับสนเออฮะตอบว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มสองสองเอาแล้วมาพี่ต่อยครับคุณปราโมทคุณเป็นกรรมการคนแรกที่ให้ใบแดงปิยพงษ์ผิวอ่อนชั่วหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่ม
่นะเป็นยังไงเป็นยังไงตกลงเป็นใครจะพี่มาจากไหนเนี่ยตกลงพี่ชื่ออะไรครับชื่อปราโมทพี่ปราโมทที่เป็นชื่อจริงของพี่นะครับแล้วก็ทำอาชีพอะไรครับผมทำธุรกิจส่วนตัวอ๋อทำพิมพ์ผ้าพิมพ์ผ้าอ๋อทำเป็นเกี่ยวกันผ้าเกี่ยวกันนี่หน้าคนกลับตกลงเหตุการณ์กรรมการคนที่ให้ใบแดงพี่ตุ๊กมีครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันพงศธรเพิ่มพันธุ์พงศธรตัวนี้เป็นกรรมการฟีฟ่าคุณพงศธรทุกวันนี้ก็ไปเคลียร์กันเข้าใจกันซีกันทำไอเทียซีกันสนุกสนานกันเรื่องราวและเมื่อกี้เล่ามานี่เป็นเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเรื่องจริงแต่พี่บางทีเขามั่วเหมือนกันมันเหลือ3หรือ10โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับมาร่วมรายการของเราขอบคุณครับคนเชื่อคนง่ายไม่คนเชื่อคนง่ายใครมาหลอกลวงอะไรก็เชื่อใจง่ายมากโอเคตอนนี้คุณฟอร์ดนะครับแล้วก็คุณท็อปนะครับซึ่งเป็นคนซื่อๆทั้งคู่นะครับโง่ๆด้วยก็ได้คนละ1คะแนนไปนะฮะโอเคแล้วก็คุณโอ๊ตนะครับมาซื่อๆนะฮะได้3คะแนนไปนะครับคุณน้ำฝนครับยังมีสิทธิ์สำหรับคิดคิดเพื่อนเกี้ยวอยู่ยังตอบไม่พลาดเลยนะครับ4คะแนนเต็มนะครับตอนนี้เอาล่ะคนสุดท้ายนี่สำคัญมากสำคัญมากคนนี้4คะแนนครับโอ้โห4คะแนนคนนี้สุดท้าย4คะแนน4คะแนนเลยเห็นไหมเยอะมากนะครับคนนี้ครับนักบอลในเวลาเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องออกกำลังกายมันต้องปวดเมื่อยปวดอาเป็นธรรมดาเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่านักฟุตบอลหรือนักกีฬาเนี่ยต่างๆนะครับจะมีมีสิทธิ์ตกรอบเขาเรียกว่าหมีสิทธิ์นวดนวดหมอ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 นวดประจำทีมประจำทีมเลยประจำทีมเลยคือหมายถึงว่าต้องมานวดประจำเพราะว่ายกอาจจะแบบเส้นตึงเส้นยึดยังไงพี่แล้วหมอนวดเบอร์ประจำเบอร์ประจำไม่ใช่พี่นั่นมันตามคุณได้แล้วครับมันชอบโอเคเอาล่ะแต่ถ้าเขาออกมา2คนนะครับต้องดูให้ดีๆนะฮะต้องดูให้ดีคราวนี้ออกมา2คนนะครับสังเกตดูให้ดีๆครับคุณมนทนพ่วงผลฉายครับใช่ครับย้ายมาให้เธอจุดปวดแรงสวัสดีครับ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 นี่เลยนะคุณลีลาทั้งสองท่านนี่นะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการจับเส้นเรื่องการนวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะฮะคุณพี่ชื่ออะไรครับมนทนมนทนครับมนทนนะมีชื่อเล่นไหมฮะมีครับตุ๋ยชื่อตุ๋ยคุณตุ๋ยพี่ชื่อเล่นอะไรครับชื่อตุ๋ยชื่อจริงแล้วครับชื่อมนทนอย่ามาทำอย่ามาทำพี่ตุ๋ยพี่ตุ๊กของเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาพี่นวดเป็นประจำไหมเขาก่อนลงแข่งหรือหลังแข่งเลยเวลาท่านนวดนวดก็ตามนวดกันแบบรู้มือกันแล้วรู้มือกันตั้งแต่อยู่ทหารอากาศแล้วตั้งแต่อยู่ทอแล้วนะครับพี่นวดคุณตุ๊กเนี่ยเป็นประจำอะครับนวดประจำอะนวดประจำเวลาบีบเส้นเนี่ยทำยังไงครับมีเคล็ดลับต้องแล้วแต่เขาปวดเมื่อยทางไหนแล้วก็บีบตามส่วนมากปีพองปวดเมื่อยทางไหนครับก็ส่วนมากก็จะต้นคออะไรเงี้ยต้นคอส่วนใหญ่พี่ตุ๊กนี่จะให้นวดบริเวณไหนฮะเมื่อกี้พี่ตุ๋ยคุณนุ้นบอกว่านวดที่คอของพี่ที่ไหนฮะชอบต้นคอมากเลยฮะชอบต้นคอนวดแล้วสบายนวดซะสบายว่าอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวเรางี้ดีกว่าคุณติ๊กเอาคนออกมาลองสาธิตบุคคล2คนนี้เป็นนักกีฬาเรียกว่าระดับทีมชาติเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปเล่นอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนะครับไปเล่นอยู่ต่างประเทศแล้วก็ซื้อตัวไปว่าอย่างนั้นเถอะครับขอเชิญพบกับนักกีฬาทั้ง2ท่านเลยครับเชิญก็ยังจำกันได้อีริคคันโตน่าครับใครครับของผมอะไรครับลูสตูลิกส์ลาเฟ่เย้โอเคขอท่านวดเส้นนิดนึงนะฮะสมมติว่าปวดปวดเมื่อยตามด้านหลังนะครับลองทีละคนโอเคขอเชิญคุณคันโตน่าก่อนเขานอนลงกับพื้นเลยดีไหมพี่เอานอนลงเลยก็ได้นะครับเอานอนลงเลยโอ้นี่นวดทั้งต้นคอนะที่ว่านะฮะโอ้โอ้ทำ
ันธรรมดาขอเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้เมื่อหลังวันนี้เป็นไงหายเลยลักษณะนี้เหรอหมอนวดนี่ลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะฮะต้องประเภทจับเส้นหลับแล้วปลดทับสิมมาดูของเราดูเอาสิเอาสิโอ้โหนี่ดูว่าโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่ไม่ใช่โอ้โหเสร็จแล้วครับยังไงเป็นไงดู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 ดีเลยหัวตันกันเป็นไงใช่ได้โอเคอ้าวขอบคุณคุณอิริคันตนาพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กต้องปรึกษาพี่ตุ๊กนิดหนึ่งเพราะพี่ตุ๊กเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าคนที่เป็นตัวจริงตัวจริงคุณมณฑลตัวจริงคือคนไหนแน่พี่ตุ๊กครับครับคุณมณฑลตัวจริงคุณตุ๋ยนะคุณตุ๋ยคนไหนครับตัวจริงคนไหนนะพี่ตุ๊กว่าคนนี้เพราะฉะนั้นพี่คนนั้นก็เดี๋ยวพี่ไปยืนริมๆตรงนั้นนิดนึงนะฮะมาผมถามว่าพี่ตุ๊กครับชั่วหรือมั่วนิ่มไหนๆก็ข้อสุดท้ายแล้วพี่สุดท้ายแล้วสิงแดงข้อนี้ชั่วไปเลยครับชั่วไปเลยชั่วไปเลยวัดกันจัดจ่าครับครับหนูอะฮะหนูนั่นแหละมาคล้องคอก็หนวดไม่หนูมั่วนิ่มอะมั่วนิ่มต่อไปคุณโอ๊ตครับชั่วหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่ม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 น้องน้ำฝนมั่วค่ะอ่านี่ฟังเขาวิเคราะห์ฟังเขาวิเคราะห์เธอเรียนจบทางด้านการวิเคราะห์คนมาไม่น่าจะไว้หนวดให้น่ากลัวขนาดนี้เดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้จักโอ้โหจะมาบีบคอหรือเปล่าใช่ไหมคะตกลงพี่ตุ๊กชวนหรือมั่วนิ่มมั่วนิ่มพี่ตุ๊กมั่วนิ่มเอาละมาทางนี้พี่ตุ๊กชัวหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มครับไปยืนไกลหน่อยผมดูอยู่แล้วผมไปยืนไกลไปยืนผมรู้ลักษณะลีลาเนี่ยครับผมตกลงพี่คือพี่ตุ๋ยครับผมพี่เล่นชื่อตุ๋ยครับคุณด้วนมากี่ปีนะครับพี่ด้วนมาประมาณจริงก็ประมาณ 7-8 ปีชื่อจริงชื่อหัวงูหัวงูมายืนทำไมพี่ไม่ใช่ของผมครับพี่นวดคุณปียพงศ์มากี่ปีแล้วครับจำไม่ได้จำไม่ได้เน่นะประกอบอาชีพอะไรเนี่ยนะครับคุณเนี่ยผมเซเว่ครับฮะเซเว่เซเว่เซเว่ยังไงเซเว่คือแบบตู้คอนเทนเนอร์ตู้สินค้าตู้สินค้าที่ท่าเรืออะไรอย่างงี้นะโอเคตกลงพี่ชื่อจริงๆชื่ออะไรครับปรีดีครับชื่อปรีดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับตู่ครับตู่นะครับต่อเต่าเหมือนกันต่อเต่าอีกแล้วครับต่อเต่าอีกแล้วหาเก่งช่างหาคนได้เก่งเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับตัวจริงพี่ตุ๋ยแล้วก็คุณตู่นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับยังไงเจอกันนู้นครับเจอกันนู้นดูแลคุณตู่นิดนึงแม่พี่ปิยพงศ์นะครับวันนี้มาหลอกผู้แข่งขันของเราซะแม่คุณโอ๊ตนี่ตั้งแต่ทายมาไม่เคยทายว่าชัวร์เลยนะครับทายว่ามั่วนิ่มตลอดเลยนะชัวร์ฮะชัวร์ว่ามั่วนิ่มเออครับวันนี้ยังไงก็ตามเราขอขอบพระคุณพี่ปิยพงศ์ด้วยเรามีทายงามนะครับซึ่งชนะการประกวดมานะครับจริงๆเป็นทายงามซึ่งแบบผ่านการประกวดมาเดี๋ยวไอ้พี่ขันตรงนี้หน่อยประมาณ5ทุ่มใจเย็นๆขันตรงนี้เลยโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่ตุ๊กปิยพงษ์พี่บอลสนุกสนานนะครับก็ตั้ง
างสิ่งบางอย่างครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็เก็บไว้คิดนะครับอันไหนดีเราก็เก็บไว้อะไรไม่ดีเราก็ไปนำไปปรับปรุงกับชีวิตตัวเราเองได้ครับแล้ววันนี้แปดคะแนนเต็มมีด้วยเดี๋ยวเราบอกสองท่านก่อนนะครับคนที่เข้ารอบเอาเบอร์ไหมเอาเบอร์ไหมเอาเบอร์อะไรไม่ต้องมาหรอกให้เบอร์เอาแกเข้ารอบไปก่อนนะครับได้7คะแนนนะครับคุณโอ๊ตวรวุฒินิยมทรัพย์ครับสวัสดีครับครับเนี่ยวิเคราะห์มาได้ดีมากนะครับได้8คะแนนเต็มเลยนะครับและมาฝรั่งคิดๆเพื่อนเชียร์นะครับมอบเงินรางวัลแถมไปอีก 5,000 บาทครับคุณน้ำฝนโกมลีเลยนะอีก2ท่านครับได้5คะแนนและ1คะแนนนะครับเชิญท่านนี้ครับเป็นนักวิเคราะห์นะครับเป็นนักวิเคราะห์นะครับ2คนโอ้เชียร์คนเดียวเลยตาตูนี่จริงๆแล้วทำงานอยู่แถวท่าเรือนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะครับคุณฟอร์ดสุขชัยกายุเสนและคุณดารณีนุชโพปิตินะครับรับไปคนละ10,000 บาทครับขอบคุณครับ